ว่าเมื่อกี้ยังค้างคาอยู่ครับเมื่อกี้พูดถึงคำถามของผู้ที่ร่วมรายการนะครับถามวูดดี้ใช่ไหมครับว่ามีอยู่เนี่ยผมไม่ดูเลยเพราะวูดดี้อีโก้สูงเพราะว่าวูดดี้ไม่ค่อยจะเข้าใจหรือว่าเห็นใจคนที่มาถูกสัมภาษณ์ต่างๆครับก็น่าจะเป็นคอมเมนต์จากคนที่ตามเราในอดีตครับช่วงยุคที่เราคงเริ่มความทางในการจัดรายการเลยครับนั่นไม่น่าจะเป็นคอมเมนต์จากคนที่เพิ่งดูรายการเราเร็วๆนี้ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับตอนนั้นที่เราก็คิดแบบที่ทุกคนคิดนะคือแขกรับเชิญมีหน้าที่ต้องตอบครับในช่วงคำถามที่เราถามครับเราไม่มีความเมตตากรุณากับแขกรับเชิญเลยในใจแล้วเราเหมือนกับวัยรุ่นที่คึกขนองในหัวเราคิดอย่างเดียวว่าเราต้องได้คำตอบและรายการเราต้องเป็นกระแสแต่พอมาถึงวันนี้เรามีปัญญามากขึ้นครับแล้วก็คนพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่คำถามคำตอบเราหรอกครับมันอยู่ที่ว่าคนที่มานั่งต่อหน้าเราเนี่ยเขามีความสุขไหมในการที่ตอบรายการเราเรามีความเข้าใจเขามากน้อยแค่ไหนครับและการเชื่อมโยงตัวได้ต่างหากเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้บทสนทนามันน่าสนใจครับมันผมว่ามันหมดไปแล้วจริงๆกับยุคที่ต้องมานั่งที่ถามผมว่าการทำแบบนั้นมันเอามากนะโซ่การที่ต้องมานั่งถามแรงถามตรงมันโบราณเลยดังนั้นไอ้ที่ผมทำไปก่อนหน้านี้มันก็น่าจะเป็นรูปกลับในวันนั้นที่มันอาจจะเวิร์กกับผมที่ผมคิดว่ามันเวิร์กแต่วันนี้มันไม่ได้เวิร์กละแล้วก็นั่นเราคิดว่านั่นเป็นสูตรสำเร็จของเราเพราะว่าเราตอนนั้นเราหนุ่มแน่นเราอยากดังเร็วเราอยากจะเกิดในวงการฉะนั้นคำถามต่างๆที่เราคิดว่าคุณไม่กล้าถามเลยจะถามให้ดูแล้วก็เกิดมีคนสะใจชอบด้วยเราก็เลยไปกับเขาเลยทำนองนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันต้องเวิร์กในสูตรของมันคุณชัยมันต้องมีคนชอบมันก็มีคนเสพแล้วมันก็ทำให้เรามาถึงวันนี้ใช่ผมคิดว่าถ้าผมไม่มีวันนั้นผมไม่มานั่งร้านหรือคนอยู่ที่ชัยวันนี้ใช่พวกนี้ก็คงเป็นไอ้เอ็มดี้ที่ขายเสื้ออยู่เกาะสมุยแล้วก็ผ่านผมคือขายเสื้อยืดที่เกาะสมุยจริงนะเหรอผมได้ตอนจบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ผมบอกตัวเองว่าอาชีพของเราเราอยากขายเสื้อยืดที่เกาะสมุยเพราะว่ามันเลยอยากจะตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นท้องทะเลแบบไม่ต้องทำอะไรชีวิตสโลไลฟ์มีแค่นี้ใช่แล้วมันจุดผันแปรก็มันอยู่ตรงไหนล่ะจากขายเสื้อมันจุดพลิกชีวิตเนี่ยจะช่วงไหนเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตอนนั้นแล้วก็การมาเป็นวูดดี้ทางทีวีอ่ะอ๋อมันบางอย่างมันเกิดมาเพราะสิ่งนี้จริงเหรอเราเห็นคุณปู่ของเราเนี่ยเป็นนักแสดงรุ่นแรกของวงการไทยซาวด์ลอนฟิล์มคุณเกษมมิลินทจินดาใช่เราเห็นอาของเราไก่วรายุทธเนี่ยเป็นผู้จัดละครใช่เราเห็นพ่อเราร้องเพลงครอบครัวเป็นครอบครัวนักดนตรีครับด้านเราเองก็ชอบตั้งแต่เด็กตอนหกขวบคุณคิดดูว่าครับตอนที่เขามีการรวมตัวกันเลยคือญาติที่กินข้าววันทุกวันเสาร์ไงครับผมจะเตรียมบทละครที่คิดเองอ๋อเหรอให้ญาติพี่น้องทุกคนเล่นแล้วจำได้ว่าในห้องนั่งเล่นเนี่ยมันจะมีม่านอยู่แต่ว่าจะให้ครอบครัวได้ปิดม่านแล้วก็เปิดม่านคนที่กำกับชอบกำกับคุณสุทธิชัยจริงๆผมอ่ะเป็นคนชอบกำกับลึกๆแล้วอ่ะแล้วก็พอโตขึ้นมาก็ชอบแสงสีเสียงแล้วจนพอตอนเรียนเศรษฐศาสตร์จบมาอยากเป็นนักการทูตแบบพ่อใช่แต่ไม่รู้อะไรที่ทำให้เราไม่อยากไปเราไม่อยากเป็นข้าราชการไม่อยากเราไม่อยากมีระบบข้าราชการไทยตอนนั้นเพราะรู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราแบบโอ้โหมันดูมันเหนื่อยวันนั้นรู้สึกว่ามันเหนื่อยครับแล้วเราอยากจะทำงานสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขก็เลยหันเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็เป็นพิธีกรเนี่ยแหละครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีไอเดียว่าเรียนจบก็อยากจะทำงานง่ายแต่ถามว่าทำงานง่ายอยู่เกาะสมุยขายเสื้อมันไม่ได้ช่วยในโลกนี้เลยครับมันเกิดมาช้าง่ายไอ้ง่ายๆนี่คืออะไรง่ายๆแบบก็คือชีวิตง่ายๆนี่แปลว่าอะไรตอนนั้นเราคิดว่าเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราเอาว่าวันๆเราขายเสื้อได้แล้วก็พอใจแล้วเหรอคือตอนนั้นเราคิดได้แค่นั้นเพราะเรารู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่มันคือสุดยอดเลยครับชีวิตอยู่ที่ทะเลอยู่บนเกาะขายเสื้อไม่ต้องคิดอะไรมากแต่เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าเรียกว่าคุณจะอยู่ตรงไหนมันคือมันก็ต้องมีความทุกข์เข้ามาใช่มันก็ต้องมีความเบื่อเข้ามามันก็ต้องเซ็งทะเลที่เห็นต่อหน้าทุกวันใช่ถ้าคุณจะจัดการกับชีวิตอะไรต่อคุณทุกคนมานั่ง
กับตัวเองว่าโอ้โหเรื่องนี้กูอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่าฮะก็ทำให้เราเห็นว่าเออตอนนั้นเราก็คงคิดได้แค่นั้นจริงๆครับแล้วติดตามคุณพ่อไปประเทศต่างๆในฐานะทูตเนี่ยไม่ได้เคยคิดเลยว่าอยากเป็นทูตวันนี้ผมโพสต์สแตตัสลงใน Instagram อ่าฮะว่าผมเป็น Ambassador of Thailand to the world เป็นตำแหน่งที่ผมแต่งตั้งเองนะครับแล้วก็บอกเลยว่าคุณพ่อจะเป็นนักการผมพ่อผมเป็นนักการทูตเป็นข้าราชการครับผมเองวันนี้ก็ได้รับอะไรสุขถ่ายทอดด้วยการทำงานและความคิดและการเจอคนผมก็เป็นทูตไทยนะคุณสุขชัยเวลาผมไปต่างประเทศต่างเวลาผมไปสัมภาษณ์ใครเนี่ยผมก็จะพูดได้เสมอว่าผมมาจากไทยแลนด์ไม่ใช่ไทยวันนะแล้วผมก็มี culture ที่ rich เข้มข้นครับแล้วก็เป็นประเทศที่น่าอยู่น่าผมทุกใจในความเป็นไทยมากเลยก่อนใช่แต่นั้นถามว่าผมไปทำการทูตมันก็ยังเป็นอยู่แต่อาจจะไม่ได้ด้วยตำแหน่งไม่ได้อยู่กระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้เราถือว่าเราเป็นทูตสำหรับประเทศไทยให้กับทั่วโลกหมายความว่าเราเป็นตัวแทนในด้านสื่อในด้านการตั้งคำถามหรือว่าหรืออย่างไรผมมีเป้าหมายในปีนี้ครับว่าผมจะเดินทางต้องขอบคุณมาร์คซักเคเบิร์กและ Facebook Live เลยทำให้เราได้เห็นว่าเอาชีวิตเราไม่ต้องอยู่แค่ในสตูดิโอนี่ใช่เอาชีวิตเราไม่ต้องแค่อยู่ที่กรุงเทพใช่เอาเราสามารถจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ใช่ผมปี2017ผมให้โอกาสตัวเองได้สัมผัสกับโลกบ้างใช่คิดว่าเราเกิดมาชาติเดียวเราไม่อยากจะบอกเลยว่าเราเป็นแค่คนไทยที่อยู่ในกรุงเทพทำงานเป็นพิธีกรครับเราอยากเดินทางไอ้ที่เป็นปีของการเดินทางของผมคุณสุขชัยแล้วเราได้คำตอบวันนี้ตอนนี้นะครับว่าการที่เราจะพัฒนาตนเองไปได้เรื่อยๆเนี่ยเราต้องเห็นโลกเราต้องได้มีโอกาสเห็นโลกเห็นคนที่ผ่านมาแล้วไม่ได้คิดว่าเราชีวิตมีแค่ตรงนี้ไม่ที่ผ่านมาวุฒิก็เดินทางไปต่างประเทศเยอะที่จะเดินทางจากนี้ไปปีแห่งการเดินทางต้องการไปจุดไหนส่วนไหนเป็นพิเศษต้องการดูอะไรเป็นพิเศษไปถึงย้ายไปอยู่เลยเอาไปอยู่เลยก็คือ12เดือน12ประเทศนะฮะครับไปเป็นคนประเทศนั้นเลยไปสัมผัสกับวิถีชีวิตเขาเลยครับแล้วก็จะทำ Facebook Live ด้วยแน่นอนแล้วก็ไลฟ์กลับมาด้วยเออเออใครที่สมมติบางคนที่อาจจะยังไปเที่ยวไม่ได้ก็ให้ผมเดินทางแทนคุณอย่างนี้ดีกว่าดีเลยแล้วผมเชื่อว่าเพราะ Facebook Live เนี่ยจะทำให้วูดดี้สามารถทำสารคดีท่องเที่ยวประเภทที่สนิทสนมเหมือนกับพาไปเที่ยวด้วยกันได้เลยคุณสุดที่อยากจะดูไหมผมกำลังแค่คิดว่าตอนแรกคิดเยอะไงว่าเราจะทำแบบไหนดีเราจะเที่ยวไงให้คนดูแต่คิดไปคิดมาอ๋อคิดเยอะอีกแล้วทำเลยไม่ต้องคิดมากไม่คุณคือตื่นขึ้นมาคุณกินอาหารเช้าอะไรแล้วก็เล่าเรื่องวัฒนธรรมอาหารเช้าของแต่ละประเทศก็เล่าให้ฟังแล้วก็พาไปเที่ยวแล้วที่ผมว่าน่าสนใจสุดคือ people you meet คนต่างๆที่คุณเจอไม่ว่าจะอยู่ข้างถนนไม่ว่าเป็นคนเล่นดนตรีอยู่กลางจัตุรัสของเมืองไหนไม่ว่าจะเป็นคนที่แม่บ้านต่างๆผมคิดว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นไงผมก็อยากทำอย่างวูดดี้นะแปลว่าผมไม่สามารถได้เวลา12เดือนเดินทางตลอดไงฉะนั้นบูดี้อาจจะทำได้ดีกว่าทำไมไม่ได้คุณสุทธิชัยทำไมคุณสุทธิชัยต้องอยู่ประจำในชาติเลยวะไม่แล้วล่ะความจริงก็คิดเหมือนคล้ายๆกันอย่างนี้แหละกลางโน่นน่ะไปขั้วโลกเหนือเนี่ยนะสมมุติไปขั้วโลกเหนือผมเคยทำคุณออกมาเมื่อไหร่ผมจะไปแจมด้วยผมเคยทำสารคดีไปหาต้นน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยสนุกมากแต่ว่าเวลามันไม่พอคือถ้าเรามีเวลาใหม่เนี่ยนะแล้วเรามีไลฟ์ Facebook Live อย่างนี้เนี่ยนะครับอุปกรณ์มันดีกว่านี้แล้วเนี่ยจะสนุกกว่านี้เยอะเลยครับเราก็ย้อนตามแม่น้ำนี่ไปเลยไปทุกจุดชีวิตของข้างทางของคนเป็นยังไงไปจนกระทั่งบอกว่าเราลุ้นกับคนดูเราเนี่ยว่าเราจะไปเจอไม้ต้นน้ำหยดแรกของแม่น้ำโขงอยู่ตรงไหนอย่างนั้นแล้วตลอดทางเราก็เล่าประวัติศาสตร์สัมภาษณ์คนวิถีชีวิตคนวัฒนธรรมคนแล้วเราอยู่อย่างไรในฐานะเราเป็นคนไทยที่ไปเจอกับสิ่งแปลกใหม่อย่างนี้เนี่ยผมว่านี่แหละคือสิ่งที่วูดดี้จะทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับโตดีมากเลยครับเป็นแนวทางที่ดีผมว่าเนี่ยแต่
แต่อนาคตผมเป็นยังไงต้องดูสุดทุกชัยอยู่เลยแหละไปหรอกไปหรอกเนี่ยวุฒิดังพุ่งพ่านไปหมดแล้วไปเนี่ยไปไกลแล้วผมก็ยังต้วมเตี้ยมอยู่ทำแบบพื้นแบบหนักๆแบบคนบอกเนี่ยคุณสุทธิชัยตั้งแต่เรื่องหนักๆแต่ผมชอบนะเรื่องหนักๆเรื่องข่าวต่างประเทศเรื่องอะไรที่ผมคิดว่าให้ความรู้ที่ผมเองก็ต้องใฝ่รู้ตลอดเวลาผมก็ต้องเรียนรู้ผมที่จะสามารถวิเคราะห์ข่าวต่างๆนานาเหล่านี้ได้เวลาพูดถึงข่าวต่างประเทศเนี่ยหน้าคุณลอยมาเลยตลอดเวลา ผมชื่นชมมากนะกับคนที่ไม่ได้โตมาที่ต่างประเทศนั้นแต่สามารถสื่อสารภาษานั้นๆได้อย่างเป็นคนที่มันใช้ภาษานั้นเป็นเรื่องปกติมากผมเองเนี่ยบอกเลยบอกทุกคนว่าคุณดูภาษาคือถึงว่าคุณสุทธิชัยอยู่มันคือระดับวงคลาสผมเองภาษาเกมสู้ไม่ได้เลยแล้วผมก็บอกกับตัวเองเสมอว่าบางทีเวลาเราไปสัมภาษณ์คนนะคุณเชื่อทุกวันนี้นะคุณสุทธิชัยแล้วล่าสุดเราทำงานให้กับ HBO อะครับ HBO อะฮะแล้วก็บินไปสัมภาษณ์คนรู้คนนี้อย่างล่าสุดสัมภาษณ์ชาลิสเซรอนได้เอารู้ยังมีความประหม่าอยู่อะฮะว่าเอ๊ะการมากเราจะถูกไหมภาษาอังกฤษเราจะโอเคไหมผมโทรต่อสายหาท่านวอร์เรื่องนี้แล้วผมเครียดมากที่สิงคโปร์ท่านวอร์ครับผมกำลังจะสัมภาษณ์ชาลิสเซรอนผมกลัวว่าไวยากรณ์ผมจะผิดท่านวอร์บอกว่าคุณดีคุณอายุเท่าไหร่แล้วคุณ40แล้วHBO เขาจ้างคุณมาเพราะว่าเขาคงไม่คิดว่าคุณจะต้องกลับไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อมาสัมภาษณ์ชาลิสเซรอนนะเป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าแต่ว่าผู้ดีเชื่อไหมครับว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้ถึงว่าเราจะทำสัมภาษณ์คนมา 40-50 ปีแล้วเนี่ยทุกครั้งที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ยังตื่นเต้นนะและผมเชื่อว่าสำคัญมากถ้าคุณไม่ตื่นเต้นแปลว่าคุณหมดแล้วนะสมมติว่าผมขึ้นเวทีเนี่ยเวลาทำทอล์คโชว์เนี่ยนะครับก็แปลกนะก็เราก็ทำมาเยอะแล้วอะแต่ว่าทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีเนี่ยผมก็ยังรู้สึกตื่นเต้นมากหัวใจมันจะเต้นตุกๆเลยนะก็คือว่าเราก็จะกลัวว่าเราจะได้อย่างที่เราเตรียมตัวไหมเราจะได้เขาจะตอบเราเขาจะเล่นกับเราไหมถ้าเราถามนี้มันจะไหลลื่นไหมแล้วก็จะเปิดด้วยอะไรแล้วจะปิดด้วยอะไรฉะนั้นทุกครั้งไม่ว่าคุณจะทำงานมาแล้วกี่ปีก็ตามแต่มันเหมือนเริ่มใหม่ทุกครั้งแล้วผมก็คิดว่านักแสดงละครบรอดเวย์เนี่ยก็เหมือนกันบรอดเวย์ละครระดับโลกเนี่ยนะนักแสดงทุกคนผมเคยไปคุยกับนักแสดงที่บรอดเวย์ข้างหลังโรงเลยนะผมก็ถามว่าจริงๆอยู่แสดงเนี่ยโอ้โหมา10กว่าปีแล้วนะเรื่องเดียวกันเนี่ยนะทุกวันเลยเนี่ยนะแล้วทุกครั้งที่อยู่แสดงเนี่ยอยู่ไม่เซ็งไม่เบื่อหรือว่าเนี่ยทำมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกก็บอกโนอยู่เคยดูนักบินมืออาชีพที่เขาเทคออฟเครื่องบินไหมก็ถามผมบอกทำไมครับเขาบินกี่หมื่นชั่วโมงแล้วก็ตามเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเขายังจะต้องเปิดเช็คลิสต์เช็คทุกอย่างเหมือนกับเขาเริ่มบินใหม่เขาจะไม่มีความประมาทใดๆทั้งสิ้นเขาจะต้องตรวจหมดทุกอย่างนักบินยิ่งมืออาชีพยิ่งจะต้องทำหน้าที่ตรวจเบสิกทั้งหลายแหละเหมือนกับเรานักแสดงอาชีพเราจะประมาทไม่ได้ข้ามขั้นตอนไม่ได้เลยอยู่ต้องเตรียมอะไรอยู่ต้องเตรียมอย่างนั้นอย่าไปบอกว่าโอ๊ยสบายมากทำมาแล้ว10ครั้งฉะนั้นไม่ต้องเตรียมไม่ต้องดูสคริปต์ไม่ต้องใส่ในสมองว่าจะเริ่มประโยคไหนเดินอย่างไรต่างๆนานาไม่จริงเลยอยู่เป็นโปรเฟสชั่นอลอยู่จะต้องทำการบ้านแล้วความรู้สึกตื่นเต้นมันจะต้องเกิดขึ้นทุกครั้งผมก็เลยสบายใจว่าไม่ใช่ผมตื่นเต้นประหม่าอย่างแต่ทุกครั้งนะมืออาชีพอย่างพวกแสดงบอร์ดเวย์ยังเป็นเลยอ่ะฉะนั้นที่วูดดี้เป็นเนี่ยที่วูดดี้เป็นเนี่ยทุกครั้งที่สัมภาษณ์บางทียังประหม่าเนี่ยเรื่องธรรมดามากเรื่องธรรมดามากเพราะว่านักแสดงมืออาชีพบอร์ดเวย์ยังบอกว่าทุกครั้งที่ขึ้นเวทีก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีใช่ไหมก็ผมก็เออแล้วตอนแรกเราคิดว่ามันคงมีสักวันที่เราจะต้องหายสิ้นแต่คุณอย่างที่คุณสุทธิชัยบอกครับครับมันไม่หายไปไม่หายไปมันและบางครั้งยอมรับเลยเวลาเราเจอดาราเจอบุคคลที่ใหญ่มากใจเราจะเต้นแบบรัวๆใช่ใช่แล้วเรารู้ว่าเรามีความสุขใช่แต่เรารู้ว่าแต่เราเหมือนกับครั้งแรกที่เราเวลาสัมภาษณ์คนครั้งแรกแล้วมันอารมณ์มันยังมีอยู่ใช่มันไม่ต่างเลยใช่จากนี้ไปอะไรคือสุดยอดของชีวิตแล้วล่ะอะไรคือเป้าหมายว่าสุดยอดที่ชีวิตที่วูดดี้อยากจะเป็นอยากจะเห็นคืออะไร
ไม่มีแล้วคุณสุทธิชัยอ่ะจริงๆนะสมัยก่อนจะมีคำตอบว่าตอน60จะรวยแบบนี้สัมภาษณ์คนขนาดนี้จะเป็นเจ้าของสมัยก่อนอยากเป็นเจ้าของช่องอืมแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วสมัยก่อนแบบอยากเป็นเจ้าของช่องใช่ใช่ใช่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตอนนั้นคิดว่าเราอยากเดินทางปีนี้แหละไม่น่าปีหน้าจะคิดอย่างอื่นอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่คิดถึงอนาคตแล้วครับอาจจะตั้งแต่นี้พูดกลับจากใจจริงว่าตอนนี้สมัยก่อนเขาบอกว่าทำวันนี้ดีที่สุดผมไม่เข้าใจประโยคนี้ผมว่ามันลิเกมากผมว่ามันฟังแล้วมันจับต้องไม่ได้ใช่แต่เดี๋ยวนี้ผมเชื่อละว่าเอาช่วงนี้แหละเชื่อละอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ว่าช่วงเดือนนี้แหละวันนี้แหละเชื่อแล้วว่า life ชีวิตคือ now จริงๆแล้วก็ไม่มีอนาคตอนาคตมันเป็นอะไรที่เราพูดได้บางครั้งว่าเราอยากจะมีเงินพอใช้ใช่ไหมหรือว่ามีเงินมารักษาสุขภาพของเราครับความรักของเรามันไปต่อกันได้คือสมัยก่อนจะคิดเยอะแต่เดี๋ยวนี้แค่มองว่าแม่ครอบครัวคนรักน้องเราคนดูเรามีความสุขแค่นี้พอใช่ใช่และไม่เครียดหัวเราะทุกวันผมถามองค์ดารามะว่าหลักการในการใช้ชีวิตเราจะรู้ได้ไงว่าเราใช้ชีวิตถูกต้องท่านก็ตอบว่า you have to love every dayYou have to you have to laugh every day ซึ่งเป็นคำตอบที่ง่ายมากนะฟังดูง่ายมากแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งมากว่า you อ่ะจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีอยู่ตลอดเวลาซึ่งยากที่สุดใช่ไหมเวลาตื่นมานี่ผมไม่รู้เป็นไรสิผมฝึกในการเป็นคนอารมณ์บูดตั้งแต่เช้าเออเลยผมตื่นมาผมก็จะทำหน้าหงุดหงิดเออแล้วเวลาไปที่ส้วมนะฮะผมก็จะถ่ายแบบหน้าบึ้งเดี๋ยวนี้ผมต้องถ่ายต้องตื่นมาต้องถ่ายแบบเบิกบานมากเลยต้องยิ้มนะต้องเบิกบานเลยเนี่ยบอกตัวเองว่าต้องยิ้มเอ๊ะทำไมต้องหน้าบึ้งอ่ะทำไมต้องหน้าบึ้งเพราะมันฝืนปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะปรับแล้วมันจากฝืนกลายเป็นไม่ฝืนมันยิ้มจริงๆแล้วก็ยิ้มในกระจกแล้วก็แปรงฟันมีความสุขจับมือถือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตื่นมาปุ๊บจับมือถือเลยครับเวลาจับมือถือไลน์เข้ามามันจ่ายข้อความแล้วมันจะมีความเครียดครับเข้ามาแล้วเราไม่รู้ตัวเราจะคิดถึงงานแม้แต่อ่านข่าวชาวบ้านเนี่ยมันก็คิดว่าใช่เดี๋ยวนี้เราเลือกอาบน้ำไม่เสร็จสบายสบายรถพุ่งไปทำงานก็อ่านบนมือถือแล้วก็เปิดแล้วค่อยอ่านสบายได้เลยนะหมายความว่าเรากำหนดจังหวะชีวิตเราได้ละตอนนี้เพราะถ้าผมคิดว่า10นาทีแรกสำคัญที่สุดครับว่าชีวิตของคุณวันนี้จะไปในทางใดถ้า10นาทีแรกหลังจากตื่นเนี่ยคุณยิ้มคุณมีความสุขมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดทั้งวันเลยใช่แล้วตื่นมาแค่ประโยคแรกพูดออกมาโอ้เบื่อว่ะไม่อยากทำงานโอ้โหชีวิตมันจะพังไปทั้งวันเคยไหมเคยตื่นขึ้นมาเช้าไหนที่บอกว่าไม่อยากทำงานไหมโอ้ยบ่อยมากเหรอจนวันนี้ทุกวันนี้บางทีก็ยังหลุดอยู่เลยแบบโอ้ยบ้าเลยแล้วไม่สิไอ้ passion กับงานเนี่ยผมดูแล้ววูดี้มีเยอะนะคือรักมันทุ่มกับมันดูจากอารมณ์ดูจากสีหน้านะผมให้ความสำคัญกับทุกงานที่เข้ามาผมงานเนี่ยมันคือชีวิตผมคุณสุทธิชัยครับบางทีเราแยกไม่ออกแล้วว่าเรากำลังเที่ยวอยู่เดี๋ยวเรากำลังทำงานอยู่แล้วผมคิดว่าถ้าผมแยกไม่ออกแล้วเนี่ยผมใช้ชีวิตที่โอเคละใช่คือว่าทำงานและสนุกเหมือนกับว่าเป็นฮ็อบบี้ได้สุดยอดเราจะทำได้ตลอดAm I still having fun? คุณยัง enjoy ชีวิตของคุณหรือเปล่าใช่ก็ใครที่ดูไลฟ์ของเราในคืนนี้ครับถามตัวเองด้วยนะครับว่าคุณยังมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำอยู่หรือเปล่าครับฝากไว้ด้วยนะครับครับเรื่องคุณสุริชัยครับแป๊บนึงคำถามสุดท้ายก่อนไปก่อนคืนนี้ก็คือว่า last question มีคนถามมาว่าเนี่ยโอ้ยวูดี้ก็ร่ำรวยมหาศาลแล้วทำไมต้องไปขายกระทะอะไรเงี้ยทำไมก็เพราะว่ามันทำให้คนน่ะทำอาหารแล้วไม่ต้องใช้น้ำมันคุณสุทธิชัยนี่เชื่ออย่างนั้นจริงๆผมเชื่อหมดใจเพราะว่าตอนนี้เขามาให้เราเป็นพรีเซนเตอร์ครับตอนแรกเลยเนี่ยครับเรายังไม่คุ้นเคยกับกระทะเออท่าจริงก่อนพรีเซนเตอร์คือต่อรายการครับเราคิดจะโอ้กระทะอะไรเนี่ยมันใกล้ขนาดนี้เหรอเออแต่พออยู่กับมันไปสักพักครับเฮ้ยเราก็คุกกับมันจริงๆแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันต้องนะผมพยายามลดน้ำหนักเลยมีส่วนมีส่วนเราภูมิใจอย่างนึงนะคุณผู้ชายว่าครับเวลาเราไปไหนก็ตามเนี่ยประโยคแรก
ที่คนเข้ามาหาผมแล้วพูดก็คือไม่เอากระทะมาด้วยเหรอครับ มันเชื่อมโยงให้เราใช่พบปะพูดคุยกับคนทั้งประเทศบางคนบอกว่าเขาเห็นหน้าผมบ่อยกว่านักแสดงประจำช่องนั้นอีกอ่ะเออใช่โอ้แน่นอนโฆษณามันมาตลอดเวลาแน่นอนแน่นอนไอ้ขายกระทะนี่ดังทำให้วูดดี้ดังมากแต่ถ้าวูดดี้เชื่อจริงๆว่านี่คือทำให้คนเนี่ยได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพวิเศษสุดเนี่ยก็เป็นความภูมิใจมันเป็นกุศโลบายครับวันนี้พอเขาหยิบกระทะนี่มาเขาจะรู้สึกว่าฉันไม่ต้องใส่ออยล์ชีวิตฉันจะสามารถกริลอาหารโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันได้ครับคือมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ผมอยากให้ประเทศไทยมาปรับเป้าหมายผมสองปีคือประเทศไทยต้องเป็นช็อปฟรีในประเทศที่สุขภาพดีที่สุดในเอเชียผมจะทำให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ครับแล้วก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆด้วยไม่ใช่แค่ขายของมันไม่ใช่แค่เรื่องกระทะมันเป็นเรื่องของโชว์คอนเทนต์การออกกำลังกายการเข้าใจไลฟ์สไตล์ของตัวเองผมอยากทำมากในทุกๆเวลาสุดท้ายจริงๆก็คือว่าไอ้ perfect interview ในสายตาในความเห็นของวูดดี้คืออะไร a perfect interview จะได้ this one อันนี้เลยครับจริงๆผมคุ้นในความสุขเลยจริงๆผมว่า best interview จริงๆมันสนุกมันสนุกที่ผ่านมาผมจำไม่ได้แล้วเอาจริงๆผมจำได้เลยสนุกแล้วก็ใช่ใช่การที่เราได้คุยกันแบบเปิดใจแบบเต็มที่ดีมากดีมากแล้วก็ขอบคุณรอบไปด้วยตลอดเวลาใช่ใช่ขอบคุณวูดดี้ที่ให้เวลามาด้วยสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆถ้าวูดดี้สัมภาษณ์ตัวเองอ่ะถ้าวูดดี้สัมภาษณ์ตัวเองอ่ะจะถามวูดดี้คำถามแรกอะไรเคยคิดจะสัมภาษณ์ตัวเองไหมครับไม่เคยคิดไม่เคยจริงจังสัมภาษณ์ตัวเองเออมันมีหนังสือซีรีส์หนังสือซีรีส์ที่ผมชอบมากคือสัมภาษณ์คนดังๆนักเขียนศิลปินต่างๆแล้วก็บอกชื่อซีรีส์นั้นชื่อว่า The Last Interview แปลว่าจะสัมภาษณ์คนนั้นเนี่ยสุดท้ายก่อนตายแต่ว่าไม่ได้แปลว่านอนอยู่บนเตียงใกล้ตายนะไม่ใช่แต่หมายความว่าสัมภาษณ์ที่ดีที่สุดที่ได้เนื้อหาดีที่สุดแล้วก็สะท้อนถึงชีวิตของความคิดของคนนั้นดีที่สุดเนี่ยจะมารวบรวมเป็น The Last Interview และวูดดี้เคยคิดว่าวันหนึ่งวูดดี้อยากจะสัมภาษณ์ตัวเองเป็น The Last Interview มั้ยแล้วจะถามตัวเองว่าอะไรคำถามที่จะถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาที่สุดเนี่ยคืออะไรผมเล็กไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะผมไม่กล้าสัมภาษณ์ตัวเองสุนชัยเพราะว่ารู้จักตัวเองดีเกินไปแค่คนสุดท้ายที่ผมอยากจะสัมภาษณ์ผมรู้แค่นี้แล้วกันโอเคเป็นแขกคนสุดท้ายที่ต้องการสัมภาษณ์คือตัวข้าพเจ้าเองใช่ถูกต้องครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยวูดดี้ที่มาพูดคุยสนุกสนานแล้วก็ได้สาระแล้วก็ขอบคุณที่เปิดใจทำให้ผู้ที่มาร่วมฟังคืนนี้ชอบมากทุกคนคอมเมนต์ที่เข้ามานี่โอ้ยผมว่าเป็นพันๆคอมเมนต์เลยนะคืนนี้เนี่ยที่ชื่นชมขอบคุณมากครับที่ชื่นชมแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็พวกเราคืนนี้ผ่านทางไลฟ์ของสุชิชัยด้วยครับครับครับราตรีสวัสดีครับราตรีสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ